สนุกสนานค่ะก็เป็นทริปที่พาตัวแทนแพนซี่อะค่ะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปดูโรงงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยสมาชิกก็ไปช่วยกันทำงานค่ะขโมยซีนมากเลยอะกำลังพาเขาล่องเรืออยู่นี่ไม่รู้ไปเตรียมกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เขาคงเตรียมเอาไว้อะไรเงี้ยลือกันไปว่าอุ๊ยขอลงรูปไปก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเป็นเซอร์ไพรส์จากเขาเฉยๆอะไรเงี้ยก็คงแบบเปลี่ยนสถานที่ก็อยากให้อะไรเงี้ยค่ะอยากเตรียมอะไรไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีนัยยะพิเศษเลยไม่ได้มีนัยยะพิเศษค่ะในโอกาสอะไรอ่ะน่าจะอยากให้เลยน่าจะอยากให้เพราะว่าเราไม่เคยไปอิตาลีกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนั่งเรือกอนโดล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้บรรยากาศของความเป็นเวนิสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่คนละลำด้วยนะไม่ได้อยู่ลำเดียวกันแต่เขาก็เลยแบบว่าแอบเตรียมมาคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาอยากจะให้ดอกไม้ทริปในนั้นก็แบบตกรู้เห็นเป็นใจกันหมดแล้วก็บอกอุ๊ยตายแล้วนี่รู้กันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คงแบบเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไหมคะว่าหรือว่าขอแต่งงานอะไรคิดว่าไม่น่าใช่แต่ก็แบบว่าเอ๊ะจะมาอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยปกติจะไม่เคยแบบว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาหรือมันปลิวมาไกลอะค่ะใช่ค่ะพวกคนก็ลงไปคอมเมนต์กันอย่างเร็วมากจะตกใจว่าเดี๋ยวก่อนนะคะช้าก่อนยังไม่มีอะไรค่ะอะไรเงี้ยดีถูกไหมมีคนก็มายินดีเลยบอกว่ายังไม่มีอะไรนะคะอะไรเงี้ยค่ะยังไงบ้างครับพี่หมีเหรอพี่หมีก็งงๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบพี่ให้ดอกไม้อะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะมีคนรีบส่งมาถามเลยว่านี่เป็นแบบขอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยบอกว่าอ๋อฝากพี่หมีเซอร์ไพรส์ดอกไม้ค่ะอะไรเงี้ยคนก็อาจจะใช่นานๆทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าอย่าแบบอย่าเซอร์ไพรส์บ่อยนะอะไรเงี้ยเราตกใจแต่อย่างงี้โอเคอย่างงี้โอเคเป็นการซ้อมไปก่อนโหยก็พอให้ได้ตื่นเต้นค่ะแต่อย่างงี้ก็โอเคซับซ้อมค่ะต้องขอจริงแล้วหรือเปล่าฮะก็ชิลๆค่ะก็ที่หมายว่าถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศมากกว่าเขาก็โอเคแฮปปี้สวยตลอดเวลารอเลยมั้ยคะอีกเอ้ยมีบ้างเป็นตัวเราดีกว่าสบายๆค่ะจ้ะน่าจะยังค่ะเราก็คุยกันตามข่าวอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคุยอะไรกันกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ก็มีความสุขแล้วก็โอเคค่ะชื่นใจค่ะแล้วมีแบบนี้บ่อยดีไหมตื่นเต้นนะแต่ตกใจ และดูต้องระวังตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็น่ารักมากค่ะเติมความรักจริงๆเอาแบบว่าดูแลกันเสมอต้นเสมอปลายนี่ก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรพอมาให้แบบกระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะแต่ฝั่งเราก็หวานในแพ้การอวยพรวันเกิดอวยพรวันเกิดกลางถนนเลยค่ะแล้วก็บอกไปเลยว่าของขวัญไม่ได้มีอะไรให้นะให้นี่เลยเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนเขาได้วันเกิดแต่ก็ไปเกิดหมายถึงไม่ใช่ไปต่างอยู่ต่างประเทศพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่ามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถือว่าได้เบิร์ธเดย์พร้อมกันแล้วก็อยู่ในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันคือตอนเที่ยงคืนนะคะแล้วรถก็ไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แปลกดีกลางถนนเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพี่หมีประทับใจมากน้อยพี่หมีก็คงตกใจเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยคงไม่นึกว่าแบบคงกำลังงงๆกำลังไปหาอะไรทานกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ละกันที่เราได้แบบได้เบิร์ธเดย์กันค่ะของพิเศษเหรอคะก็ปกติก็จะเขียนการ์ดให้กันทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างวันนี้ก็ถ้าของเราก็จะบอกอยากได้อะไรแล้วเราหาให้กันอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวซื้อไม่ถูกใจค่ะมีของอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าล่ะพี่มีเหรอคะไม่มีค่ะก็วันนี้ได้มาด้วยกันก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะโอเคเติมกำลังใจขอบอกขอบพี่ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ